ก็สวัสดีนะครับนะที่เห็นว่างอยู่นี่คือใส่หมูนะครับนะต้มใส่หมูครับเมนูมื้อนี้นะกินกับแจ่วเอาเบ่งมามันแซ่บขนาดใดผมมากๆเลยใส่หมูนี่นะแล้วต้องต้มเอานะครับนะถ้าย่างมันเหนียวมาผมก็เลยต้มเอาครับสุดยอดว่ามันแซ่บเดี๋ยวหวานใส่หมูมันสิเหนียวนิดๆครับนะแต่ถ้าเป็นใส่ง่ายนั่นต้มแล้วไปทอดครับนี่เป็นใส่อ้อนนะครับใส่น้อยต้มกินอย่างเดียวมาเป็นพวงเลยนะกินข้าวเหนียวผมเคยไปย่างแล้วมันเพราะมันแห้งแล้วไม่เป็นตะกินนะครับใส่นะถ้าย่างมันแห้งถ้าย่างตอนมันห่อนอยู่อุ่นๆอยู่เอามากินแซ่บอยู่ครับแต่ว่าถ้าแห้งแล้วไม่ได้ทำมันแข็งแล้วมาแซ่บนี่พวงใส่มันแห้งแซ่บเนี่ยตรงกลางใส่มันนะแห้งแซ่บสุดยอดเลยล่ะยุ่งกับอะไรคำแน่แล้วครับสุดยอดเลยพวงนี่1กิโลได้นะครับอันข้างในมันเนี่ยมันสิหวานๆขมๆแน่นะครับแต่ก็บ่ขมหลายแล้วขมนิดๆถ้าคนไม่อยากมันขมดิตัดแกนกลางมันออกตัดแกนกลางมันออกครับแล้วก็พื้นออกสิแล้วก็ฉีดน้ำใส่รับรองข้างในสะอาดแต่ผมมักกินแบบขมขมนิดๆนะผมว่ามันแซ่บดีเคยมีร้านอาหารบางร้านนะครับเอาใส่เพชรกินร่างก็บ่สะอาดขมแ
แต่สำหรับผมก็ว่าเป็นอย่างหนึ่งว่าผมกินได้แต่ว่าสําหรับคนอื่นที่เขาบ่มักเนาะใส่ดีถ้าไปเฮ็ดอาหารเนี่ยต้องล้างให้ดีนะครับเอาสายยางฉีดเข้าไปทั้งครั้งนี้ให้น้ํามันไหลออกอีกทางนึงมันจะหายขมแซ่บจะได้กินเข่าเลยมันจะจัดกินแกนตรงกลางไหมนี่ครับแกนตรงกลางใส่มักวิธีต้มใส่นะครับต้มใส่ข้าวตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยครับระดับกินข้าวมันเนาะตัดแกนกลางหน่อยเดี๋ยวก่อนไปล้างน้ำนะจะสะอาดข้างในก็จะขมน้ำฉีดใส่เข้าไว้ในสายมันนะบ่มันสิล้างแต่ข้างนอกบ่ได้นะเมนูใส่นะสำหรับคนที่บ่มักขมบ่มักข้าวลงไปส่วนที่เหลือนี่ก็บ่ได้ทิ้งแนบนะรู้บ่ครับผมเซตเมนูหยังผมตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแบบนี้ท่อนพอดีคำเอาไปต้มใส่ข้าวครับเฮ็ดเมนูข้าวต้มกินมื้อเช้าก่อนเพิ่นงานเห็นบ่ครับบ่ได้ทิ้งได้กับข้าวผมเห็นบ่แม่นมื้อนี้กินบ่เบิดใส่ตู้เย็นไว้มื้อใหม่ก็กินให้เก่าสงสารคนเขาบ่มีกินนะครับนะบางคนก็บอกว่าบางคนกินไม่รู้จักพอบางคนไม่พอจะกินครับนะอุ๊ยนี่บ่ได้ทิ้งบ่ได้ไปใส่นะครับเวทกับต้มอื่นส่วนกินใส่หมดกิโลนึงก็โอ้ยบวนคนแล้วล่ะปอบชัดๆถ้าตัดแบบนี้เราไปต้มไอ้ข้างในนี่มันที่ออกมันที่หายขมครับอ
คนะครับก็ขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบรูปจากเจ้าตากไทยอาร์มีขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับจำพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ